การภาวนาให้เจริญสติเพื่อระลึกละในธรรมที่ควรละถ้าไม่ละแล้วเราจะเจริญธรรมอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมที่ควรละเราก็ต้องเจริญละด้วยธรรมที่ควรประกอบให้มีขึ้นเราก็บำรุงรักษาแต่ถ้าเราไม่รู้จักทำที่ควรละกลับไปชอบไประลึกนึกขึ้นมาหรือปล่อยให้จิตไปชอบไม่ได้สำรวมระวังเพื่อจะละไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะละธรรมที่จะควรละนั่นเพราะธรรมเป็นเครื่องขัดขวางเช่นเมื่อเราต้องการความสงบเรามาอยู่ป่าอยู่มีเวกสงบสงัดอย่างนี้เราก็ต้องอย่าชอบใจพอใจในการงานอย่าไปปรุงแต่งอยากทำงานนั่นงานนี้ขึ้นมาเนื้อควรละท่านบอกว่าเด็กไม่ชอบการทำงานไม่ชอบจะชอบการคุยกันชอบการคุยนี่ก็ทำไม่ให้สงบชอบนอนนี่ก็เป็นเหตุให้ไม่ให้สติเจริญสติไม่บังเกิดมีแต่ความหลงความนี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรละควรตั้งใจว่าเราไม่คิดปรุงแต่งหาการงานมาทำงานของเราทำก็คือภาวนาอย่างเดียวงานทางกายอย่างอื่นนอกจากข้อวัดเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติอันนี้ท่านสอนให้ทำการชอบพูดชอบคุยอันนี้ก็เป็นเหตุให้หลงลืมสติไม่ให้สงบการชอบหลับไม่เจริญสติไม่ค่อยรู้ตัวทำลายสติเป็นผู้ประมาทชอบคลุกคลีคิดไปหาคนนั่งคิดหาคนนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่คลุกคลีกันไม่สำรวมระวังอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายตั้งใจคุ้มครองทวารคุ้มครองรักษาตาทวารคือตาทวารคือหูทวารจมูกลิ้นกายคุ้มครองรักษาเน้นไม่ให้อาภิชฌาความยินดียินร้ายเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้รู้จักประมาณพอดีการบริโภคภัตตาหารเรียกว่ารู้จักประมาณในโภชนะผู้จะเจริญปฏิบัติเพื่อให้จิตก้าวหน้าเพื่อให้สู่ความสงบสู่สมาธิสติปัญญาจะต้องเว้นสิ่งที่เป็นปฏิบัติฆ่าศึกต่อความสงบฆ่าศึกความวิเวกเราก็ยินดีน้อมไปเพื่อความวิเวกกายวิเวกชอบอยู่ในที่ภาวนาคนเดียวยินดีในความสงบ
ปรับปรุงทำจิตใจของเราเตือนเราให้พิจารณาสนับสนุนความสงบของเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขเพราะความสงบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านจึงยินดีในความสงบในความวิเวกเราก็ดูจิตใจของเรามันยินดีในความวิเวกแค่ไหนเพียงไรเราก็ต้องรู้ตัวเราเองถ้าจิตใจชอบคิดชอบหาชอบนี่มันไม่ได้น้อมไปเพื่อเดินจงกรมไม่ได้น้อมไปเพื่อนั่งสมาธิไม่ได้น้อมไปเพื่อกำหนดรู้กายหรือรู้จิตรู้ธรรมชอบปล่อยไปตามเรื่องต่างๆจิตไม่ได้น้อมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องตามรู้เพราะงานภาวนาเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานทางจิตใจเพราะฉะนั้นสติจะต้องละเอียดไปด้วยความรู้ความเห็นก็ตามให้ละเอียดไปด้วยของเล็กๆน้อยๆ อย่ามองข้ามาไม่เป็นไรนี่เพราะจิตใจนี่กิเลสทั้งหลายไม่ใช่เป็นก้อนเหมือนก้อนหินก้อนกรวดมันก็ทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราทุกข์มันทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราทำความชั่วได้ลองคิดดูมันไม่ใช่เป็นก้อนหินก้อนกรวดมันก็เพียงแต่อารมณ์ทางจิตใจยังมีพลังต่อการกระทำยังมีผลให้ได้คนทั่วโลกได้ทุกเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามว่าเป็นของเล็กน้อยอารมณ์ความคิดนึกต้องให้ความสำคัญในอารมณ์ไม่มากอารมณ์ดีก็ต้องมีผลจริงๆจึงแม้แต่เป็นของละเอียดเราก็ไม่ควรประมาทควรเจริญควรทำให้มีประจำอยู่เช่นวิริยะอารมณ์สร้างความเพียรขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นมรรคเป็นอริยสัจเพียรชอบสติก็เป็นการระลึกชอบไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพียงแต่อารมณ์ระลึกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจะต้องแบกจะต้องหามจะต้องซื้อจะต้องขายจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนกับทำงานอย่างอื่นก็เพียงแต่นั่งระลึกรู้ตัวมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทำไม่ได้แต่มันก็ทำไม่ค่อยจะได้กันตั้งไม่ค่อยจะอยู่ตั้งก็ล่มตั้งก็ล่มไม่ค่อยติดมักเผลอไปเรื่อย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องสังเกตต้องสำรวจต้องตรวจให้ชัดให้แจ้งในใจอย่ามองข้ามมาเป็นของเล็กน้อยเมื่อเราปฏิบัติเข้าสู่ความสุขอันสงบอันละเอียดตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราทำขึ้นแล้วมันก็มีผลอันใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ให้บุคคลผู้นั้นได้ความผ่องใสได้ความเบิกบานได้ความสงบได้มีอนุภาพทางจิตใจถ้าหากว่าจิตใจของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะรู้ทันทีเลยจิตใจนี้มันใหญ่มากมีอนุภาพมากมันกล้ามากมันกล้าต่อเผชิญต่อสิ่งที่ขัดขวางไม่กลัวเลยปัญญาถ้ามันเกิดขึ้นในจิตแหละมันก็จะเรียกว่าอินทรีย์เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วสัทธินทรีย์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่กล้าในความเชื่อใครจะห้ามไม่ได้ในกุศลจิตใครอะไรมาขัดขวางไม่ได้กิเลสทั้งหลายอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายมันข้ามไปหมดมันไม่เอาไม่ฟังจะว่าอย่างไรไม่ฟังมุ่งมั่นแต่ทำความเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์เพื่อให้ได้ถึงกุศลที่ยังไม่ถึง
พื่อได้รู้เพื่อได้ญาณทัศนะเห็นมรรคเห็นผลไปยิ่งขึ้นไปนี่เมื่อสถิตอินทรีย์เป็นใหญ่แล้วก็ย่อมในทางความเชื่อในการกระทำของตัวเองพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรอันใดความเพียรชอบอันนั้นก็เป็นวิริยินทรีย์จะพ้นทุกข์เพราะสติอันใดสติอันนั้นก็เจริญจนเป็นสติอินทรีย์พ้นจากทุกข์ด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยสติปัญญินทรีย์สมาธิที่อาศัยปัญญินทรีย์นั้นมันก็เป็นสมาธิอินทรีย์เป็นใหญ่ศรัทธาก็เป็นใหญ่อย่างแรงกล้าวิริยะก็เป็นใหญ่สติก็เป็นใหญ่สมาธิก็เป็นใหญ่ทีนี้เมื่อกุศลธรรมเป็นใหญ่แล้วอกุศลธรรมก็มาขัดขวางไม่ได้จิตก็เข้าสู่ความมั่นคงเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความผ่องใสบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นในจิตให้เจ้าของได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมเหล่านั้นไม่สงสัยในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะมันเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจมักประชุมกันแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามเจริญอินทรีย์ศรัทธาเพื่อละความเป็นผู้มีไม่มีศรัทธาเจริญความเพียรเพื่อจะละความเกลียดคร้านเจริญสติเพื่อจะละความหลงลืมเจริญสมาธิเพื่อละความทะเลถลายให้จิตตั้งมั่นเจริญปัญญาเพื่อละอวิชชาตัดอวิชชาออกหนึ่งไม่ใช่เจริญธรรมดาเจริญสติเพื่อละความหลงลืมทำลายความหลงเผลอสติโมหะนั่นเองเจริญสมาธิก็ปฏิเสธความทะเลถลายไม่มั่นคงทำงานหลอกแหลกทำงานไม่แน่นอนจับจดซึ่งเป็นกิเลสส่วนหนึ่งการเจริญปัญญาให้สมบูรณ์ก็เพื่อละอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดนั่นเองตัวอาสวะที่สำคัญในจิตในใจขอให้เราทั้งหลายพยายามละกุศลเจริญกุศลคือมรรคทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าไปคุยกันนะอย่ากันอยู่ภาวนาต่ออยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยสติผ่านไปด้วยสติผ่านไปด้วยสมาธิเวลาหมดไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความเพียรและผ่านไปด้วยดีหมดไปด้วยดีที่เหลือปัจจุบันก็เหลือแต่ความสงบในจิตในใจไม่ได้อะไรก็ได้ความสงบเอาละเพราะมันจะหมดไปอยู่ไม่มีอะไรเหลือดอกว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้รักษาใจให้สงบมีความสุขไว้ได้ก็อันนี้แหละต้องการตั้งจิตไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความขัดเคืองตั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านตั้งจิตไม่ให้หดหู่ในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหดหู่ตั้งจิตไม่ให้หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงตั้งจิตไม่ให้ประมาทในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความประมาทต้องตรวจดูจิตเราไปตั้งอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในพุทโธตั้งอยู่ใน
กายคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกในกำจัดความฟุ้งซ่านได้อย่างดีเพราะสติก็อยู่ในลมจิตก็กำหนดลมมันก็ไม่ไปไหนถ้าสติดีความฟุ้งซ่านมันก็ดับหรือถ้าเรายังเย่อหยิ่งตัวเองว่าเราฉลาดก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมสูงเช่นเดียวกัน ความโง่และความฉลาดนั้นมันเพียงแต่เป็นกิริยาอันหนึ่งเพื่อไปลบล้างสิ่งที่ก่อกวนเท่านั้นเองอย่าหลงเข้าใจผิดบางอย่างสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่มาในรูปทำให้เราหลงนึกว่ามีประโยชน์นึกว่าเป็นมิตรนึกว่ามีคุณอันนี้แหละของเทียมที่เราไม่รู้จักว่ามันคล้ายคลึงกันมากเหมือนกับคนไม่รู้จักเงินแท้ไปเห็นสิ่งใดขาวๆกลมๆ กันนึกว่าเป็นเงินทั้งนั้นแบนๆกลมๆเห็นตราอะไรติดอยู่ก็นึกว่าเป็นเงินเพราะเราไม่รู้รายละเอียดแม้แต่ดีบุกขาวๆ เขามาทำตรารูปคล้ายกับเงินก็นึกว่าเป็นเงินแท้เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้อันของแท้ที่จะมาเปรียบเทียบกับอันนี้ได้เพราะเราไม่เคยเห็นฉันใดธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตใจธรรมะแท้กับธรรมะที่เทียมมันเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไม่ได้ฝึกอบรมจริงๆเลยยากที่จะตัดสินใจถูกว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องอาศัยหลักตำราคือคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นล่วงเลยมานานก็ธรรมะจะทำปฏิรูปก็ย่อมมีมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นการเลือกให้รู้จักของแท้ได้ของแท้มาใช้จำเป็นจะต้องกลั่นกรองทางจิตใจทางอารมณ์ให้ละเอียดเพียงพอสามารถจะมีกำลังรู้เห็นสภาพความเป็นจริงได้การกลั่นกรองให้รู้ความจริงจะต้องอาศัยการกระทำจริงๆปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ละเอียดอ่อนมากพระองค์ใช้จิตใจนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เวลาว่างจากประโยชน์เลยเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่แล้วสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้โอกาสมันเข้ามาทำลายประโยชน์มาผสมกับสิ่งที่เราทำประโยชน์ได้แล้วทำให้เสียไปทำให้มัวหมองไปเพราะมีทั้งของหยาบของปานกลางและของละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังและความสำรวมเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตตัวอย่างเช่นราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมูลในทางที่ไม่ดีที่จะชักลากจิตใจให้หลงไปสู่อบายคือความตกต่ำเรียกว่าทุกขติไปสู่ที่สถานที่ไม่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขเลยไม่ได้นำความทุกข์ความเศร้าหมองความขับแค้นใจมาสู่บุคคลแต่บุคคลก็ยังไม่เข้าใจเพราะราคะโทสะโมหะนี่ตัวมูลแท้ละเอียดมากแล้วมีอิทธิพลมากเวลามันเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาทำให้
เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลที่เราเห็นอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะหาหนทางที่ขจัดสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นวิชาการทั้งโลกนั้นไม่มีทางที่จะขจัดได้เลยเพราะอะไรเพราะมันมีมายาวนานแล้วไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมันสามารถจะแก้ไขด้วยวิชาการความรู้ทางโลกด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเงินทองด้วยการมีบริวารมีบริษัทมากๆหรือมีอิทธิพลมากๆกำจัดราคะโทสะโมหะได้เลยไม่มีให้เที่ยวค้นหาดูเถอะในวิชาการทั่วโลกไม่มีใครพูดถึงว่าอันนี้เป็นโทษเป็นภัยควรแก้ไขมีแต่ยั่วยุกันมีแต่บำรุงมีแต่สนับสนุนให้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่เวลาผลออกมาแล้วพยายามมาแก้ไขแต่เพียงแต่ทางปลายอย่างเดียวไม่ได้ป้องกันไม่ได้รักษามาเที่ยวแต่รักษากำจัดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะหมดสิ้นเพราะมูลมันยังมีอยู่รากเหง้ารังโรงงานพิษราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ตราบใดเราจะมาแก้แต่ทางปลายนั้นไม่มีทางที่จะหมดสิ้นไปต้องแก้เข้าไปถึงมูลไปถึงโรงงานที่ก็ผลิตทำลายโรงงานได้แล้วนั่นแหละจึงจะหมดจึงจะสิ้นการปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเย็นใจก็เช่นเดียวกันจะต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาจนให้ถึงมูลที่มาเหตุที่มาให้เข้าใจให้ถูกต้องการกระทํานั้นก็ต้องกระทําต่อเนื่องกันต้องกระทําอย่างละเอียดเวลาไม่ให้ล่วงไปเปล่าเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้เวลาทํางานทียิบเลยคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้ช่องว่างจากการปฏิบัติธรรมจากการพิจารณาธรรมจากการรู้ธรรมการเห็นธรรมทั้งทางกายทั้งทางวาจาตลอดถึงแม้จิตใจคิดนึกก็ไม่ให้ช่องว่างเลยเหมือนกับว่าเราตถาคตเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่ฟังดูที่ละเอียดขนาดไหนพระศาสดาของเราป้องกันงานป้องกันไม่ให้หลงสังขารเพราะสังขารทั้งหมดรวมแล้วเข้าไปสู่ความตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความตายนี้เองเป็นอัปมาตธรรมเป็นธรรมที่ทำให้จิตบุคคลผู้พิจารณาเห็นแล้วไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทนี่ให้คนไม่ตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัปมาโดอมตังปดังผู้ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายประมาโดมัจจุโดปดังบุคคลผู้ประมาทเป็นคนตายแล้วแม้ชีวิตยังเดินได้อยู่แต่ก็เป็นคนตายร่างกายการงานก็มีแต่ซากไม่มีแก่นไม่มีประโยชน์เพราะเป็นของไม่สะอาดปนเชื้อปนด้วยของไม่สะอาดเหมือนคนตายเน่าฉะนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้าใจพระพุทธศาสนาให้มันลึกซึ้งให้มันละเอียดอ่อนเพราะพระองค์ละเอียดอ่อนมากในด้านความคิดในด้านการกระทำแม้การกระทำทุกอย่างก็ทำเพื่อรู้เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อประโยชน์ไม่ว่าทำการงานอะไรถ้าหากจิตใจของเราเป็นธรรมแล้วจะทำอะไรก็เพื่อประโยชน์